อ้าวต่อไปนกอะไรบ้างนกอะไรบ้างวิหกแสนสุขสมนั่งชมวิหกปากสีปากสานกนี่เยอะนะแล้วอะไรอีกนะสะสกุณาสะกุนี่สะกุอะไรสกุณาสกุนีสกุนินอะไรนกหมดเลยนะคะอ้าวปักษาปักสีปักศิลเยอะแยะนะคะคำว่านกแม้วิหกนะปักสีปักศิลสกุณาสกุณีปักษาคงเยอะแยะนะคะยังมีอีกเยอะนะคำที่หมายถึงนกให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำปลาปลามีอะไรบ้างคะปงพีไทรพนาอะไรคะพนาลีดงดอนอรันป่าทั้งนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นไทรพนาลีวนาอรันไหมอันนี้หมายถึงป่าอะไรอีกคะยกตัวอย่างเช่นอะไรอีกพระอาทิตย์ใช่ไหมพระอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรอีกคะที่นักเรียนสามารถไปหาได้เยอะแยะเลยพระอาทิตย์ดวงจันทร์ยักษ์คำที่หมายถึงยักษ์ก็มีเยอะคำที่หมายถึงลิงลิงก็เยอะนะลิงเยอะนะทำได้ไหมคะงานที่คุณครูมอบหมายคิดว่าทำได้ไหมได้นะไม่ยากทำเป็นหนังสือเล่มเล็กใช้กระดาษ A4 เพียง1แผ่นพับเป็นเล่มเล็กเลยนะมันจะได้กี่หน้าประมาณ8หน้าใช่ไหม6หน้าหรือ8หน้านั่นแหละแล้วก็ทำนะคะรวบรวมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าวาดภาพป่ามาแล้วเขียนมา2คําวาดภาพนกแล้วเขียนมา2คําไม่ใช่นะมีเยอะแยะให้ไปค้นคว้านะคะเอาละค่ะลองมาทำแบบฝึกหัดดูหน่อยคำใดมีความหมายไม่เหมือนคำอื่นเขียนลงไปค่ะ5ข้อ5ข้อคำใดมีความหมายไม่เหมือนคำอื่นคำไหนที่มีความหมายไม่เหมือนเพื่อนขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อนะคะข้อ1ชลาลัยลำพานคงคาพัสธาคำไหนความหมายไม่เหมือนเพื่อนขีดเส้นใต้ข้อที่2นงลักษ์กัลยาจันทนาการดาคำไหนไม่เหมือนเพื่อนข้อที่3นภาพรวายุบุตรอัมพรนภากาศข้อที่4บุพผามาลีพิสมัยภกาข้อที่5สุริยาตะวันธานินสุรีข้อที่1หมายถึงอะไรน้ำคำไหนไม่ใช่น้ำขีดเส้นใต้ข้อที่2ผู้หญิงคำไหนไม่ใช่ผู้หญิงขีดเส้นใต้ข้อที่3คะจะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาหน้าผามาแทนกระดาษหน้าผาคืออะไรร้องได้ร้องได้เป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรท้องฟ้าข้อที่4อะไรคะดอกไม้นะข้อที่5ล่ะคะ
พระอาทิตย์คำไหนที่ไม่เข้าพวกขีดเส้นใต้เขียนทุกคำเลยนะนักเรียนเขียนทุกคำคำไหนไม่เข้าพวกขีดเส้นใต้สรุปแล้วว่านักเรียนจะต้องทราบความหมายของคำทุกคำนะคะคำไหนที่มันไม่เหมือนเพื่อนขีดเลยค่ะขีดเดี๋ยวจะดูซิใครถูกหมดไม่ยากนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังใครยังไม่เสร็จยกมืออ่ะต่ออีกแป๊บหนึ่งเร็วๆค่ะท่านจิรายขีดเส้นใต้เสร็จแล้วก็นั่งยิ้มสงสัยว่าจะผิดถ้าจะผิดจริงนะคะนั่นน่ะหาให้ดีที่ข้อไหนผิดหนึ่งข้ออ่ะเฉลยนะคะคำใดมีความหมายไม่เหมือนคำอื่นชลาลัยหมายถึงน้ำลำธารคงคาพัสสุธาพื้นดินเห็นไหมคำที่ไม่เหมือนเพื่อนคือพัสสุธาข้อ2นงลักษณ์ผู้หญิงกาลยาผู้หญิงจันทนาไม่รู้แล้วการดาล่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรแน่แหละจันทนาและจันทนาหมายถึงอะไรทราบไหมจันทนาเป็นชื่อไม้ค่ะไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้เนื้อหอมนะคะจันทนาอ่ะต่อไปข้อที่3ข้อนี้มีคนผิดด้วยแหละนภาพรท้องฟ้าวายุบุตรไม่เคยได้ยินเลยวายุบุตรลูกใครวายุบุตรลูกใครบุตรแปลว่าลูกแหละวายุลมลูกลมใครที่ลูกลมลิงชื่ออะไรชื่ออะไรลิงอ่ะชื่ออะไรจากเรื่องรามเกียรติ์น่ะหนุมาน
นภากาศท้องฟ้าอัมพรท้องฟ้าคำที่ไม่เหมือนเพื่อนคือวายุบุตรเพราะว่าวายุบุตรนั้นมันคืออะไรละหนุมานลูกลมนะคะบุปผาบุปผาแปลว่าดอกไม้มาลีดอกไม้พิสมัยไม่รู้พักกาดอกไม้อ้าวขีดเส้นใต้คำไม่รู้นี่แหละอ่ะพิสมัยคืออะไรสวยเหรอคะผู้หญิงพิสมัยพิสมัยหมายถึงความรักนะคะพิสมัยหมายถึงความรักชื่นชมรักใคร่หลงไหลอันนั้นก็คือพิสมัยนะคะคำอื่นหมายถึงดอกไม้อ่ะข้อ5สุริยาสุริยาพระอาทิตย์ตะวันพานิน